สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชิมที่ห้องอาหารเทนโกโอมากาเซภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำนะคะเคยมาแล้วนะคะพบกับเชฟโกจิโคบายาชิคนเดิมคนหล่อวันนี้นะคะ FC เลยค่ะดิฉันคอร์สวันนี้นะคะเป็นสเปเชียลคอร์ส16คำซากุระดายนิ่งเสิร์ฟกับ AR เทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นซากุระยูสุค่ะก่อนเริ่มคอร์สก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานเล็กๆน้อยๆนะคะสุ่มเหมือนสุ่มกาชาปองเพื่อให้ได้คำทำนายก็ลุ้นมากเลยออกมาเป็นสิ่งที่อยากได้นะคะคือความร่ำรวยมั่งคั่งนั่นเองตอนนี้เชฟกำลังเตรียมคอร์สแรกแล้วนะคะเป็นเมนูเต้าหู้ในซอสซากุระดาชินั่นเองค่ะที่2นะคะสวยงามมากนะคะมีปูที่เห็นนี่กินได้ด้วยนะแล้วก็ในถ้วยจะเป็นปลาหมึกมีรสหวานหวานแล้วก็จะเป็นสาหร่ายที่แช่ในซอสเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็มีถั่วด้วยนะคะข้อที่3แล้วนะคะเสิร์ฟกับ AR นะคะมีกระดาษมาให้สแกนแบบนี้ค่ะใช่ค่ะประสบการณ์ใหม่จริงๆนะคะเล่นกันสนุกไปเลยทั้งสนุกทั้งอร่อยนะคะอันนี้แอบดูของเพื่อนข้างๆทีนี้มาดูคอร์สนี้กันบ้างก็คือตัวซูชิซากุระแบบนี้ค่ะคำนี้ก็มากับ AI แล้วค่ะนี่ลองแคปหน้าจอแบบอัดวิดีโอหน้าจอให้ดูเลยน่ารักไหมเป็นแมวกวักนะจ๊ะกวักมาลูกกวักมากวักเงินมาเลยตัวอาหารคอร์สนี้จะเป็นกุ้งทอดกับเกลือเป็นผงชาเขียวนะคะเสิร์ฟกับชาร้อนค่ะมาต่อกันที่อีก2คอร์สนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆปลาเนื้อขาวนะคะก็อร่อยดีนะคะดูเชฟปั้นไปเพลินๆมากค่ะ FC จริงๆฉันเก็บอาการไม่อยู่เลยต่อจากคำนี้ไปนะคะก็จะเป็นคำที่เสิร์ฟมาพร้อมกับ AR เทคโนโลยีอีกครั้งนะน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะประมาณว่าโปรยเงินรับทรัพย์รับทรัพย์ค่ะอันนี้ลองเล่นด้วยตัวเองดูบ้างนะคะน่ารักดีค่ะแต่คำนี้ไปนะคะล้ำค่ามากๆนะคะด้วยตัววัตถุดิบรสชาตินะคะเมื่อกี้เป็นข้าวเหนียวแล้วท็อปด้วยดอกซากุระนะคะอันนี้จะเป็นตัวอาบาโลนแล้วก็ตัวซอสของอาบาโลนเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะคะเป็นปูนะคะปูแล้วก็ท็อปด้วยมันปูนะคะอร่อยมากค่ะค่ะช่วงวัตถุดิบล้ำค่านะคะอันนี้นะคะเป็นคำที่ชอบมากที่สุดแล้วก็ในความรู้สึกว่าพรีเมียมมากที่สุดเลยเพราะว่ามีทั้งอูนิกุ้งหวานนะคะแล้วก็ทูน่านะคะอร่อยมากค่ะคำนี้ข้อมูลจากทางห้องอาหารนะคะคำนี้ก็จะเป็นคำที่ลูกค้าขอซื้อเพิ่มมากที่สุดด้วยนะคะกลับมาที่ AR น่ารักน่ารักอีกครั้งนะคะก็จะเป็นน้องจิ้งจอกมาพัดๆแบบนี้นะคะอุ้ยสปาร์คจังหวะชนมือไม่ได้ตั้งใจนะคะอ
เป็นคำที่ดีมากๆเลยค่ะอูนิค่ะคอร์สของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะอันนี้เป็นคอร์สที่13นะคะคอร์สที่14จะเป็นตัวปลาไหลย่างซีอิ๊วอร่อยมากเช่นกันแล้วก็มาถึงซุปนะคะแล้วก็คอร์สสุดท้ายจะเป็นของหวาน3อย่างสวยงามมากแบบนี้อร่อยมากด้วยค่ะอันนี้เป็นเจลลี่ซากุระนะคะอร่อยค่ะขนมไม่กินแล้วได้ของขวัญแล้วขนมไม่กินถ้าอยากมีมื้อพิเศษกับคนพิเศษนะคะแนะนำให้มาทานโอมากาเสะที่นี่นะคะแล้วก็อย่างที่เรามาทานจะเป็นกับ AR เทคโนโลยีน่ารักน่ารักนะคะมีขายถึงช่วงกรกฎาคม65นะคะจองผ่านลิงก์โรงแรมลด 15% ด้วยค่ะ FC Chef อย่าลืมมากันนะคะ See you next time ค่ะ